แห่เป็นห่วงอ๋อมสกาวใจแอดมิดพอด่วนเอสามีเผยอาการภรรยาล่าสุดแห่เป็นห่วงอ๋อมสกาวใจแอดมิดโรงพยาบาลด่วนเอสามีเผยอาการภรรยาล่าสุดน้ำในหูไม่เท่ากันแฟนคลับส่งกำลังใจทำเอาแฟนๆตกใจกันใหญ่หลังทราบข่าวนักแสดงสาวอ๋อมสกาวใจคุณสวัสดิ์แอดมิดโรงพยาบาลด่วนโดยก่อนหน้านี้เจ้าตัวเพิ่งออกจากโรงพยาบาลมาได้ไม่กี่วันจากอาการหายใจไม่ออกแน่นหน้าอกมือเท้าชาล่าสุดอ๋อมได้แอดมิดด่วนอีกครั้งทั้งนี้เออาทิตย์ได้โพสต์ภาพอ๋อมนอนอยู่บนเตียงโรงพยาบาลพร้อมแจ้งข่าวอาการป่วยของภรรยาว่าผมเอสามีคุณอ๋อมสกาวใจขออนุญาตใช้ไอจีคุณอ๋อมแจ้งข่าวอีกครั้งเมื่อคืนหลังคุณอ๋อมถ่ายละครยังไม่เสร็จดีขอตัวมาหาหมอก่อนเข้าแอดมิดด่วนที่โรงพยาบาลอีกครั้งจึงขอกราบขอโทษผู้จัดและทีมงานละครของเมื่อวานนี้ด้วยครับหากคุณอ๋อมตื่นแล้วจะให้คุณอ๋อมอัปเดตอาการอีกครั้งครับเท่าที่ผมทราบในตอนนี้คืออาการน้ำในหูไม่เท่ากันครับขอบพระคุณมากครับซึ่งก็มีเพื่อนพี่น้องในวงการรวมทั้งแฟนคลับเข้ามาให้กำลังใจอย่างล้นหลามขอให้อ๋อมหายป่วยไวๆพักผ่อนมากๆดูแลสุขภาพตัวเองหลังทราบว่าระยะหลังนักแสดงสาวมีอาการป่วยบ่อยเข้าโรงพยาบาลหลายครั้งแล้วขอบคุณภาพไอจีคุณซากาโอใจเต้ปิยรัตน์เผยสัมพันธ์ลูกรักขุนชนนท์ไม่โกรธปล่อยให้ไปอยู่ที่ชอบเต้ปิยรัตน์เผยสัมพันธ์ลูกรักกลายเป็นดราม่าจากเปลี่ยนตัวพิธีกรในรายการ The Face Season 5เป็นอองตวนปิงโต้จากเดิมเป็นขุนชนนท์จนเต้ปิยรัตน์กันจาเริกถูกมองทิ้งลูกรักหนุ่มขุนเลยหรือเปล่าล่าสุดวันที่27มิถุนายนเต้ปิยรัตน์ให้สัมภาษณ์ในงานแถลงข่าวเปิดตัวซีรีส์วายรับปี2023เรื่อง Partner in Crime อาชญากรรมรักนักกฎหมายนะสตูดิโอกันตนารัชดาภิเษกถึงเรื่องราวดังกล่าวพร้อมทั้งเผยความรู้สึกกลับมารับงานแสดงอีกครั้งในรอบเกือบ20ปีถามเรื่องขุนชานนท์ลูกรักหน่อยหลังจากที่ขับรถชนคนได้คุยกันบ้างไหมเห็นอยู่ในโซเชียลบ้างแต่ก็เรียบร้อยแล้วนี่ครับแต่จริงๆก็ไม่ได้คุยกันมานานแล้วตั้งแต่เริ่มโควิดเลยไม่ได้คุยกันนานมากแล้วตั้งแต่โควิดซีซั่นแรกๆเลยและเขาก็ไม่ได้ติดต่อมามีติดต่อมาถามว่าแม่เป็นยังไงบ้างเขาเรียกเต้ว่าแม่นะแม่สบายดีไหมก็มีนิดเดียวก่อนจะเกิดเรื่องนี้สักปีหนึ่งมั้งแต่ก่อนหน้านั้นก็ไม่ได้ติดต่อเลยเพราะเราไม่ได้สนิทกันเหมือนเมื่อก่อนตอนที่ทำงานด้วยกันเพราะเขาไม่ได้เข้าหาเราเท่าไหร่เกิดอะไรขึ้นถึงความสัมพันธ์ห่างกันไปคือจะมีช่วงหนึ่งที่เขาเป็นพิธีกรของ The Face และเต้ก็เปลี่ยนพิธีกรมาเป็นอองตวนก็ตั้งแต่นั้นแหละถึงเริ่มห่างกันแต่ยังคุยกันได้ไหมก็คุยไม่ได้โกรธหรืออะไรแต่เต้เป็นคนชัดเจนเรื่องการทำงานมากๆและเป็นคนดุเรื่องการทำงานถ้าใครทำงานกับเต้จะรู้ว่าถ้าเป็นตัวอย่างที่ดีเราก็จะส่งเสริมให้ทำงานให้ดีแสดงว่าตอนนี้ก็ไม่ใช่ลูกรักแล้วใช่ไหมลูกรักรักเรารักลูกเราถึงได้ทำแบบนี้เราถึงได้ให้เขาไปพิจารณาสิ่งที่เขาต้องการในชีวิตก่อนอยู่ในภวังค์ในตัวของเขาเองอยู่ในที่ที่ชอบหัวเราะแม่อยู่นี่นะลูกก็อยู่ที่ชอบและลูกก็มาหาแม่ได้ตลอดเวลาเลยแม่พร้อมรับลูกได้ตลอดเวลาอยากทำงานเมื่อไหร่บอกได้เลยแต่ถ้าให้ทำงานแล้วไม่ตื่นมาทำนี่ไม่ได้นะถ้าขุนปรับตัวเรื่องวินัยในการทำงานก็จะรับกลับมาทำงานก็ต้องถามชาวโลกทั้งหมดที่เขาเคยให้ความรับผิดชอบขุนด้วยว่าเขาพร้อมหรือเปล่าเพราะมันไม่ใช่กันตนาอย่างเดียวที่เคยมอบความรับผิดชอบให้นี่คือสิ่งที่เต้รับไม่ได้ถ้าเป็นงานของเราเอง
เรายังรู้สึกว่าเรายังพอปล่อยๆไม่เป็นไรแต่พอเป็นงานของคนอื่นและพอเขาควบคุมตัวเองไม่ได้เราก็ต้องหยุดก็ให้เขาอยู่ในที่ชอบที่ชอบแต่ไม่มีการตัดหางปล่อยวัดนะจะไม่มีทางเลยเคยมีลูกค้าส่งจดหมายมาฟ้องเต้ยังไม่เคยตัดหางเลยหัวเราะห่างจากงานแสดงมานานเลยเกือบ20 ปีนานจังเลยหัวเราะก็เป็นนักแสดงน้องใหม่นะครับขอฝากตัวไว้กับน้องๆด้วยเพราะไม่ได้แสดงนานมากคือไม่เหลืออะไรเลยกับวิชาที่สั่งสมมาตลอดชีวิตเหลือแต่สัญชาตญาณที่ยังเหลืออยู่เพราะฉะนั้นก็ต้องคอสสนิมกันเยอะมากครับแต่ทางทีมงานเขาจะมีเวิร์กช็อปกับน้องๆก็ค่อนข้างจะเบาใจขึ้นมาหน่อยเหตุผลหลักที่กลับมารับงานแสดงคืออะไรเหตุผลหลักเลยมันตรงกับหลายๆอย่างที่คิดเอาไว้และเต้เป็นนักสู้อยู่แล้วตั้งแต่เด็กตั้งแต่กลับมาจากต่างประเทศก็สู้เรื่องนี้มาตลอดแต่สู้ในทางของตัวเองคือจะสอดแทรกเข้าไปในรายการต่างๆถ้าย้อนกลับไปดูจะเห็นและเห็นชัดด้วยและเคยให้สัมภาษณ์ไปหลายครั้งและเคยใฝ่ฝันว่าวันหนึ่งอยากจะเป็นนักการเมืองแต่ก็ไม่แน่ใจว่าเมื่อไหร่เพราะยังมีอีกหลายๆอย่างที่อยากจะทำก่อนและถึงจุดนั้นเราอาจจะยังสั่งสมบารมีไม่พอแต่พอบทนี้มันเข้ามาหนึ่งคือบทนี้เป็นนักการเมืองและเป็น LGBTQ ที่สู้เพื่อ LGBTQ ความเท่าเทียมสู้เพื่อสมรสเท่าเทียมและสิทธิความเท่าเทียมของมนุษย์และที่สำคัญที่สุดคือเขาแคสตัวเต้ซึ่งเต้เป็น LGBTQ เต้เป็น G และมาเล่นเป็น G ในเรื่องจริงๆอันนี้ทำให้เต้ตอบรับทันทีเพราะเขาไม่ได้เอาคาแรคเตอร์ผู้ชายแท้ๆมาเล่นเป็นLGBTQ ซึ่งอันนี้มันทำให้คนสับสนมากในต่างประเทศเป็นหัวข้อที่คุยกันค่อนข้างเยอะและเป็นหัวข้อที่ควรจะต้องเปลี่ยน representation การเป็นตัวแทนในประเทศเราให้เยอะเลยในประเทศไทยยังมีตัวแทนของ LGBTQ บวกที่เป็น professional น้อยอยู่พอสมควรเรายังเห็น LGBTQ บวกที่เป็นตัวแทนตลกหรือเป็น drag queen หรือไม่ใช่เป็น professional เพราะฉะนั้นเราต้องการ professional เหล่านี้ที่เป็นตัวจริงๆไม่ใช่หลอกกันเยอะมากขึ้นเพื่อให้คนรุ่นหลังเข้าใจพวกเรามากขึ้นและมองเข้ามาและมีไอดอลเข้าใจว่ามีคนแบบเขาอยู่และไม่ใช่สิ่งที่เอามาล้อเล่นกันนี่เป็นสิ่งที่ทำให้ตัดสินใจได้ทันทีเลยระดับนี้ต้องแคสด้วยเหรอเขาก็แคสหัวเราะเขาก็เรียกเราไปเทสดูความเหมาะสมกับคู่ของเราด้วยครับเพราะเรามีคู่ไงเราร้องมีแฟนเพราะเราก็เป็นคนที่ไม่มีแฟนมาหลายปีแล้วนะหัวเราะเขาก็งงอยู่ว่าเราทำงานเยอะขนาดนี้เรื่องนี้เป็นเรื่องความรักนะครับเขาก็มองว่าถ้าเต้จะมีแฟนมันจะเป็นยังไงหน้าตาความรักของเต้จะเป็นยังไงหาแฟนอยู่นานมากเลยว่าใครจะมาเป็นแฟนเต้เลือกเองเลยไหมก็พยายามอยู่แต่เขาไม่ให้เลือกหัวเราะเพราะไม่ถูกใจทีมงานเขาครับและเคมีมันไม่ได้คนที่เต้เลือกก็เลยไม่ได้ตื่นเต้นไหมเพราะต้องประกบนักแสดงเจนใหม่เต้เครียดมากเลยยิ้มเพราะปีนี้เต้ก็43แล้วอายุก็ไม่ได้ถอยลงมีแต่จะเพิ่มขึ้นแต่มันก็เหมาะกับสถานการณ์และเหมาะกับบทเต้ว่ารวมๆแล้วถึงแม้ว่าเต้จะอายุมากสุดแต่เต้ก็ยังลุยได้อยู่อายุไม่ใช่อุปสรรคคือการแสดงแล้วละตอนนี้ต้องคอสนิมกันเล็กน้อยครับมีความกังวลอะไรนอกจากการแสดงไหมเต้กังวลเรื่องภาพลักษณ์นิดหนึ่งครับเพราะ15ปีที่เต้กลับมาอยู่ประเทศไทยแล้วไม่ได้กลับไปต่างประเทศเลยตั้งแต่ทำรายการมา The Face, Drag Race, Gossip Girl, Ugly Betty, ET Thailand หลายรายการที่ทำมาคนก็จะเห็นเต้ในภาพลักษณ์ที่หลากหลายเดี๋ยวก็ผมสีชมพูเดี๋ยวผมสีขาวเดี๋ยวผมยาวเดี๋ยวก็ถอดเสื้อเดี๋ยวนูดเดี๋ยวออกกำลังกายอะไรแบบนี้มันก็จะมีภาพลักษณ์ของเต้ที่ค่อนข้างจะหลากหลายอยู่เหมือนกัน
พอมาคราวนี้เราต้องเป็นนักการเมืองที่ค่อนข้างภูมิฐานเราจะสามารถตีความออกมาให้คนดูเชื่อได้มากน้อยแค่ไหนโดยที่ไม่ติดภาพเดิมของเรามากไปหรือให้เขาเข้าในเต้ทั้งสองภาพได้ก็ดีเต้ก็เป็นห่วงแค่ตรงนั้นเรื่องภาพของซีรีส์ที่ออกแนวจะเสียดสีสังคมเราไม่ได้กังวลใช่ไหมเต้ไม่กังวลเต้มีเรื่องจะพูดเยอะยิ้มเต้ว่าอันนี้เป็นจุดเริ่มต้นให้เต้พูดมากกว่าและหลังๆนี้เขาจะมาสนใจเรื่องนี้กันเยอะเต้ว่าอยู่ดีๆมันไม่ใช่ว่าตื่นมาแล้วเขาสนใจมันต้องมีอะไรที่ทำให้เขาสนใจแต่ขอบคุณมากนะครับยกมือไหว้ที่สนใจเราทำให้เรามีตัวตนขึ้นมาเราขอบคุณมากๆเลยตอนนี้ก็มาให้ใช้แล้วก็ใช้ให้ถูกคนนะครับยิ้มส่วนตัวกลัวเรื่องดราม่าที่จะตามมาไหมเพราะตอนนี้พ.ร.บ.LGBTQ ยังเพิ่งแค่จะผ่านเข้าไปเท่านั้นไม่กลัวอยากจะให้มียิ้มก็เบื่อแล้วเบื่อเรื่องนี้มากเลยเขาไปถึงไหนกันแล้วก็เข้าใจว่าต้องลีลากันอีกสักพักหนึ่งคือได้อะไรมาง่ายๆมันก็ไม่ดีและถ้าได้มาแล้วมันอยู่ถาวรอย่างตอนนี้ที่อเมริกาเป็นเรื่องเศร้ามากสำหรับมนุษย์ที่ถูกพรากเอาสิทธิไปเฉยๆในการตื่นมาวันหนึ่งทั้งที่ถูกให้มาแล้วเป็น100ปีไม่อยากให้เกิดเหตุการณ์แบบนั้นเกิดขึ้นอย่าให้เราเอาคืนนะหัวเราะแล้ววางรากฐานให้ดีเลยเพราะมันจะส่งให้ลูกให้หลานของพวกเราต่อไปคือมันไม่ใช่ LGBTQ อย่างเดียวมันเป็นของผู้หญิงด้วยสิทธิของผู้หญิงก็ต้องเท่าผู้ชายแล้วตอนนี้เราต้องสู้เรายังอยู่ในยุคที่เราต้องสู้กันต่อไปและหวังว่าสิ่งต่างๆที่เราสู้ในแบบของเรามีภาพยนตร์เรามีละครเรามีซีรีส์แบบนี้ออกมาให้ดูมันจะสะท้อนให้ถึงคนมากขึ้นให้คนเข้าใจมากขึ้นว่าสิทธิของตัวเองคืออะไรและได้ไปแล้วเอาไปทำอะไรรู้ไหมว่าได้ไปแล้วเอาไปทำอะไรเพราะถ้าได้ไปแล้วมันจะมีประโยชน์กับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยซึ่งมันจะมีคนมาเที่ยวที่เราเยอะมากขึ้นมีคนมาแต่งงานที่เรามากขึ้น Amazing Thailandคนจะผูกพันกับประเทศไทยชั่วลูกชั่วหลานชั่วก้าวประวัติศาสตร์จะมากันเรื่อยๆเศรษฐกิจจะดีมากขึ้นแล้วคนของประเทศไทยจะเป็นยังไงและมันจะดีกับสิทธิพื้นฐานของมนุษย์ยังไงมากกว่าการศึกษาในโรงเรียนไปช่วยน้องที่อยู่ตามต่างจังหวัดหน่อยเขายังโดนบูลลี่อยู่หรือเปล่าสุขภาพจิตของน้องคุณครูที่สอนน้องๆเข้าใจแค่ไหนและไปสอนน้องๆต่อหรือตอนนี้น้องๆอาจจะหาข้อมูลได้เยอะกว่าคุณครูแล้วกว่ารุ่นเราแล้วเขาไปข้างหน้ากว่าเราแล้วมันมีเรื่องให้คุยอีกตั้งเยอะแยะกว่าเรื่องการสมรสเท่าเทียมและสิทธิขั้นพื้นฐานแต่ตอนนี้เรายังอยู่ตรงนี้อยู่ก็ดีแล้วก็มีเรื่องให้คุยอีกเยอะและยังวางใจไม่ได้เพราะฉะนั้นเราต้องสู้ต่อไปครับยิ้มThank you.